แต่อุซเบกิสถานเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไงทีมชาติไทยก็ผูกปีแพ้เจอทีไรก็แพ้เจอทีไรก็สู้ไม่ได้แม้ว่าทีมชาติเนี้ยจะไม่เคยไปฟุตบอลโลกเลยก็ตามซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าแฟนบอลหลายต่อหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นักเตะที่ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ท้ายที่สุดทางด้านของอิชิอิก็มาตอบโจทย์ครับว่าทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้ถ้าเราอยากจะสู้กับอุซเบกิสถานแบบมีวิธีการแบบหวังผลในบั้นปลายได้ไม่ใช่ไปแลกกับเขาแล้วแพ้ 4-0 แพ้ 3-0 แพ้ 5-0 และสุดท้ายแล้วคนก็จะมองว่าเราเป็นทีมรองบอลเป็นทีมไม้ประดับเหมือนเดิมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นคอนเนอร์ครับทุกเรื่องราวมีมุมมองครับวันนี้มุมมองหลังเกมนะครับก็มาหลังเกมทีมชาติไทยที่พ่ายแพ้ให้กับอุซเบกิสถานนะครับ1ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบ16ทีมสุดท้ายครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ประเทศกาตาร์ทีมชาติไทยตกรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะครับในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพแต่ว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ที่มีรอยยิ้มครับแล้วก็เป็นความพ่ายแพ้ที่เรามองเห็นอนาคตนะครับสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาซาตะอิชิอิผมว่าแฟนบอลนะครับหลังจากเกมนี้หลังจากที่ได้เห็นเกมนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้เห็น4เกมตลอดการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเอเชียนคัพเนี่ยผมว่ามีความสุขนะครับแล้วก็อาจจะมองไปถึงอนาคตได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่าทีมชาติไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะยังคงคอนเซปต์นะครับแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังเกมนี้ครับมันมีหลากหลายเรื่องราวที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจอนนะครับตอนนี้ก็ผ่านหลัก 33,000 ซับเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันนะครับในเกมนี้ครับทีมชาติไทยเนี่ยโคจรมาพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนอื่นก่อนจะไปมองตัวเองไปมองอุซเบกิสถานก่อนสำหรับอุซเบกิสถานเนี่ยในมุมมองของผมนะครับถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆในทวีปเอเชียแม้ว่าจะไม่เคยไปเล่นในระดับฟุตบอลโลกมาก่อนนะในเอเชียเนี่ยผมมองว่ามีอยู่5ชาตินะครับที่ทีมชาติไทยเนี่ยเรียกว่าเจอทีไรก็แพ้ตลอดนะครับ1นั่นก็คือญี่ปุ่นอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว2เกาหลีใต้3คืออิหร่าน3ทีมนี้ฮะที่โอ้โหเสมอยังยากเลย4คือออสเตรเลียครับแล้วก็5คืออุซเบกิสถานซึ่ง4ทีมแรกเนี่ยเขาได้ไปฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายเนี่ยเขาได้ไปตลอดอยู่แล้วแต่อุซเบกิสถานเนี่ยเป็น1ในทีมที่ยังไงทีมชาติไทยก็ผูกปีแพ้เจอทีไรก็แพ้เจอทีไรก็สู้ไม่ได้แม้ว่าทีมชาติเนี้ยจะไม่เคยไปฟุตบอลโลกเลยก็ตามอย่างซาอุดิอาระเบียอย่างUAE อย่างอิรักอย่างทีมจากตะวันออกกลางบางทีมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเราสู้ได้โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเขาไปถึงระดับโลกเขาไปถึงระดับเล่นฟุตบอลโลกก็จริงแต่เจอทีไรเนี่ยเขาก็ชนะเรายากนะเขาจะถล่มเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยากออกเสมอบ้างหรือออกเบียดเขาชนะเราเบียดแต่ว่ากับอุซเบกิสถานเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยถ้าเทียบกันแบบปอนต่อปอนแล้วเนี่ยเกมที่เราเจอกับอุซเบกิสถานหลังจากปี2010เป็นต้นมาเราแพ้แบบขาดลอยนะฮะในเกมล่าสุดเนี่ยในเกมศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกเนี่ยไปแข่งที่อุซเบกิสถานเราแพ้0ประตูต่อ2นะครับในยุคของมาโนโพกิ้งแข่งขันในช่วงประมาณปี2022แล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านั้นนะครับในยุคของมิโลวันลายวัชเราแพ้ไป0ประตูต่อ2แล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องอีกเกมนึงนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่ไม่ได้อยู่ตามปฏิทิน FIFA นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเกมอย่างเป็นทางการในยุคของอากิระนิชิโนเราแพ้ไป1ประตูต่อ4นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดแล้วก็มีเกมนึงครับย้อนกลับไปปี2015อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเกม Official เหมือนกันเป็นเกมศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นะครับในปี2015พี่โก้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นคนคุมทีมนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเจอกับอุซเบกิสถานซึ่งเขาเอาชุดผสมมา U23 นะครับมาผสมกับทีมชุดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แกนหลักก็คือทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีในช่วงเวลานั้นมีอีกอร์สเกเยฟด้วยในตอนนั้นนะฮะอุซเบกิสถานชนะไทยตอนนั้นไป5ประตูต่อ2ขนาดชุดใหญ่เราไปเจออุซเบกิสถานชุดเล็กเรายังแพ้ไป 5-2 อุซเบกิสถานสำหรับผมถือว่ามีระยะห่างกับทีมชาติไทยพอสมควรการจับมาเจอกับอุซเบกิสถานเป็นเรื่องที่ยากฮะที่เราจะมองในเรื่องของการผ่านเข้ารอบแล้วก็ทีมชาติอุซเบกิสถานเนี่ยในระดับโลกเขาไม่ไปเคยไปถึงฟุตบอลโลกหมายถึงว่าทีมชุดใหญ่แต่ว่าในทีมชุดเล็กเขาเคยได้แชมป์เอเชียทุกรุ่นและเคยได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ย2รุ่นมาแล้วนะครับในชุดอายุไม่เกิน17ปีเนี่ย
ได้แชมป์เอเชียมาแล้วนะครับในปี2012และไปฟุตบอลโลก2013นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในชุดU20 เนี่ยเขาเพิ่งได้แชมป์เลยนะได้แชมป์เอเชียชุดอายุไม่เกิน20ปีเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลก U20 ชิงแชมป์โลก2023และผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ด้วยส่วนทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเคยได้แชมป์เอเชียมาแล้วนะฮะในปี2018ที่ประเทศจีนในปีนั้นเนี่ยเวียดนามได้รองแชมป์นะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยตกรอบแรกถ้าจำกันได้ทีมเยาวชนของเขาได้แชมป์เอเชียทุกรุ่นส่วนทีมชุดใหญ่นะครับหลังปี2010มาเคยผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพมาแล้วนะครับในปี2011ที่ประเทศกาตาร์เนี่ยแหละแล้วก็ในปีนี้เขาก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแล้วก็ไปเจอกับกาตาร์ซึ่งแน่นอนครับที่ผมจะบอกคือก่อนเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากแม้ว่าใครจะรู้สึกว่ามาซาตระอิชิอิน่าจะมีเซอร์ไพรส์สร้างเซอร์ไพรส์ได้แต่ผมมองตั้งแต่ก่อนเกมว่ามันยากมากครับแต่ว่าอิชิอิก็พยายามครับแล้วก็ทีมชาติไทยก็พยายามมันเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันโดยอิชิอิเนี่ยจัดทัพทีมชาติไทยในแบบที่ผมว่าถ้าเดากัน100คนก็ไม่มีทางที่จะเดาได้ทุกคน5รายที่เป็นแผงแนวรับนะผู้รักษาประตูและแผงแบ็คโฟนเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเริ่มมาที่ปฏิวัติคำใหม่นะครับเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับแบ็คซ้ายเป็นธีรธรบุญมาทันแบ็คขวานิโคลัสมิคิลสันเซนเตอร์2รายตัวใหญ่ตัวสูงนะฮะเอเลียสดอเลาะกับพันษาหิมวิบูลย์4รายแผงหลังแบ็คโฟบวกกับผู้รักษาประตูอันนี้เดาไม่ยากแต่ตั้งแต่กองกลางขึ้นไปเนี่ยทุกคนน่าจะคิดว่าอย่างน้อยๆครั้งที่แล้วนัดที่แล้วโรเตชั่นนักเตะถึง11อะไรนะครับนัดนี้ก็น่าจะกลับไปใช้ผู้เล่นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับที่เล่น2เกมแรกแล้วได้4แต้มแต่กองกลางกับแนวรุกเนี่ยอิชิอิเปลี่ยนฮะในแดนกลางเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาวีรเทพป้อมพันธ์ยังคงอยู่ไว้นะครับแล้วก็มีสารัตลงมานะครับเป็นมิดฟิลด์โฮลดิ้งบอลแทนที่ของทางด้านของพระดลฉ่ำรัศมีนะครับเป็นโฮลดิ้งบวกบ็อกซ์บ็อกซ์ส่วนกองกลางตัวรุกนะครับใช้ทางด้านของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับแทนที่ของสุภโชคสารชาติริมเส้นฝั่งซ้ายไม่มีบดินทร์ผาลาครับเลือกใช้ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์นะครับริมเส้นฝั่งขวาไม่มีสุมนัทเหมือนตาไม่มีเจริญศักดิ์วงกรครับเลือกใช้รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกที่ช่วง3เกมแรกในรอบแรกเนี่ยเล่นไปเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นส่วนกองหน้าตัวเป้าครับมีสุภชัยใจเด็ดนะครับรับบทบาทเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแดนกลางแล้วก็แนวรุกทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันทำให้มองไปถึงว่าทีมชาติไทยในเกมนี้เนี่ยเก็บทีเด็ดเอาไว้ผมไม่เชื่อว่าอิชิอิไม่รู้ว่าสุภโชคสารชาติกับสุมนัทเหมือนตาคือทีเด็ดละเพราะว่านี่คือ2นักเตะแนวรุกคนสำคัญที่ช่วยให้เขาเนี่ยพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับสามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้2ฤดูกาลติดต่อกันนะครับในศึกฟุตบอลลีโวไทยลีกช้างเอฟเอคัพลีโวลีกคัพนะครับในฤดูกาล2021ถึง2022และฤดูกาล2022ถึง2023เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเก็บไว้นะครับข้างสนามโดยเฉพาะสุภโชคสารชาติแล้วก็สุภนันท์เหมือนตาเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเหตุผลของเขาเนี่ยมันคือเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่านักเตะ2รายนี้เป็นนักเตะที่รูปร่างไม่สูงใหญ่นักแล้วก็รูปร่างเล็กแต่คล่องนะครับทั้งเจ้าแบงค์แล้วก็เจ้าเช็คถ้าลงไปตั้งแต่แรกไปเจอนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่คืออุซเบกิสถานเนี่ยเป็นเอเชียที่เป็นไซส์ยุโรปนะครับเป็นชาติที่มาจากโซนเอเชียกลางแถวนั้นเนี่ยขนาดตัวเนี่ยก็คือน้องๆรัสเซียครับอุซเบกิสถานทาจิกิสถานที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันเติร์กเมนิสถานเอ่ยนะครับรวมไปถึงคาซัคสถานที่เวลาแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเขาแข่งขันในนามทีมชาติที่อยู่ในยูฟ่านะครับในสหพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนี่คือเรากำลังเจอกับทีมที่มีศักยภาพพอๆกับทีมระดับเกรด C ในยุโรปเพราะฉะนั้นไซส์มันต่างกันเยอะครับการที่จะเอาเช็คเอาแบงค์ลงไปบดเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะยวบได้แม้แต่เช็คแม้แต่แบงค์เวลาที่ไปเล่นในเจลีกเวลาที่ไปเล่นในลีกของเบลเยียมเนี่ยทั้ง2รายนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงตัวจริงได้ตั้งแต่นัดแรกๆเพราะว่าต้องลงมาเป็นตัวโจ๊กเกอร์เป็นตัวสำรองประมาณสัก 20-30 นาทีสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับนักเตะที่อยู่ในเจลีกหรือว่านักเตะที่อยู่ในลีกยุโรปอย่างลีกเบลเยียมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอิชิอิต้องการที่จะซื้อเวลายื้อเวลาแล้วก็พยายามซื้อเกมรับการเสมอ0-0ให้นานที่สุดหรือถ้าโชคดีเนี่ยก็คือโป้งปิดบัญชีสวนกลับแล้วนำ 1-0 ไปนะครับแล้วจบครึ่งแรก 1-0 หรือว่าอย่างน้อยๆก็คือ 0-0 ไว้ก่อนในครึ่งแรกเพราะว่าเรายังไม่เสียประตูเลยเราสามารถที่จะซื้อเกมรับกับโอมานได้กับซาอุดิอาระเบียได้ 0-0 มาทั้ง2เกมอิชิอิก็
เลือกใช้วิธีการนี้นะครับแต่ว่าพอลงสนามไปเสร็จเนี่ยอุซเบกิสถานก็โหดจริงนะครับโหดกว่าโอมานแล้วผมก็ว่าอุซเบกิสถานในเรื่องของเกมรุกเนี่ยเขาก็มีความวูบวาบมากกว่าทางด้านของตัวสำรองของซาอุดิอาระเบียในช่วงนัดก่อนนะครับและสุดท้ายครับยื้อไป 35-36 นาทีหลังจากที่โดนบุกกระหน่ำโดนล่อเป้าหลายต่อหลายครั้งนะครับสุดท้ายก็เสียประตูจนได้สำหรับทีมชาติไทยนะครับในช่วงนาทีที่ประมาณ37เป็นลูกบอลที่เปิดจากแดนกลางนะครับข้ามหัวธีรธรและสุดท้ายก็เขาก็สามารถที่จะเอาบอลลงแล้วก็จบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คมเลย 1-0 หลังจากจบครึ่งแรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าแฟนบอลหลายต่อหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นักเตะที่ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นสารัตน์อยู่เย็นปฐมพลเจ้ายิมวรชิตนะครับที่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้แทนที่ตัวจริงที่เคยเล่นดีในช่วง1-2 นัดแรกแต่ท้ายที่สุดทางด้านของอิชิอิก็มาตอบโจทย์ครับว่าทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้ต้นครึ่งหลังปุ๊บเขาเปลี่ยนแปลงเลยฮะเขาเปลี่ยนทีมอย่างรวดเร็วเขาเอาสุภโชคสารชาตินะครับแล้วก็สุพนัทเหมือนตาลงสนามเป็นตัวสำรองทันทีครับแล้วก็ใช้วิธีการนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยสุพนัทกับสุภโชคที่มีความเร็วนะครับและมีความคล่องตัวโจมตีทางด้านของอุซเบกิสถานที่บดกับทีมชาติไทยตลอด45นาทีมาแล้วนะครับและสุดท้ายเราก็ได้ประตูตีเสมอจริงๆจากสุภโชคสารชาตินี่แหละครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยการซื้อเวลาของอิชิอิอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ผมเชื่อว่านี่คือวิธีการที่เขารู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดถ้าเราอยากจะสู้กับอุซเบกิสถานแบบมีวิธีการแบบหวังผลในบั้นปลายได้ไม่ใช่ไปแลกกับเขาแล้วแพ้ 4-0 แพ้ 3-0 แพ้ 5-0 และสุดท้ายแล้วคนก็จะมองว่าเราเป็นทีมรองบอลเป็นทีมไม้ประดับเหมือนเดิมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงครึ่งแรกเขามีโจทย์อยู่คืออยาก 0-0 หรืออยากนำ 1-0 อย่างแย่ที่สุดก็คือ 0-1 นี่แหละแล้วช่วงต้นครึ่งหลังส่ง2คนนี้ไปแล้วขอให้ทำเร็วนะครับแล้วก็หาโอกาสยิงต่อบอลให้มันเร็วแล้วมีจังหวะยิงแล้วพยายามยิงเลยและสุดท้ายครับเราใช้โอกาสอยู่อย่างนี้ฮะถ้าเราสังเกตในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทีมชาติไทยเนี่ยพยายามต่อบอลในจังหวะชิง 1-2 ในแดนกลางนะครับอย่างรวดเร็วคือใช้จังหวะเดียวเลยคือไม่เล่นบอลหลายจังหวะแล้วคือต่อบอล 1-2-1-2 ปุ๊บแล้วก็หาจังหวะยิงต่อบอล 1-2-1-2 หาจังหวะยิงและสุดท้ายมันมาได้ผลนะครับเป็นการทำชิงกัน 1-2-1-2 ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างเจ้าเช็คกับธีรธรนะครับสุดท้ายไปที่ทางด้านของสุภชัยพักแล้วก็เจ้าเช็คเนี่ยก็ยิงสุดสวย1ประตูต่อ1ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามองไปถึงความสูสีแล้วเพราะ60นาทีมันเสมอแล้ว 1-1เราจะมองไปถึงขั้นที่จะชนะมันก็ไม่น่าเกลียดแล้วแล้วก็เป็นเกมที่เราไม่ต้องหลอกตัวเองว่าเราพยายามสู้กับอุซเบกิสถานได้นัดนี้เราสู้ได้จริงๆไอ้ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยมันสู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้นัดนี้คือสู้ได้ฮะอิชิอิทำให้เราแบบสู้กับอุซเบกิสถานได้แบบมีวิธีการจริงๆนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมันเหมือนกับอุซเบกิสถานที่เขาไม่สามารถที่จะไปสู่ระดับโลกได้ทีมชาติไทยในเกมนี้มันก็มีระยะห่างระยะนึงที่มันแสดงให้เห็นว่าเรายังก้าวขึ้นไปสู่ในระดับแบบเอเชียไม่ได้เหมือนกันในนาทีที่ประมาณสัก60กว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเตะที่เป็นนักเตะเจลีของเรานะครับก็สร้างความแตกต่างได้นะครับสามารถยิงประตูตีเสมอได้แต่ท้ายที่สุดคนที่ปิดเกมคนที่ปิดบัญชีเกมนี้มันก็คือนักเตะที่เขาก้าวจากลีกอุซเบกิสถานไปอยู่ในลีกยุโรปครับนั่นก็คือเจ้าตัวเล็กนะฮะไฟซาลาเยฟซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งได้รางวัลนะครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของประเทศอุซเบกิสถานเมื่อปี2023นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเล่น U20 ชิงแชมป์เอเชียในปี2023นะครับแล้วก็พาอุซเบกิสถานเนี่ยได้แชมป์แล้วตัวเองเนี่ยเป็น MVP นักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์และพาอุซเบกิสถานไปเล่น U20 ชิงแชมป์โลกแล้วก็ไปยิงใน U20 ชิงแชมป์โลกพาอุซเบกิสถานเข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปเซ็นสัญญากับทีมในระดับลีกยุโรปอย่าง CSKA มอสโกในลีกรัสเซียแล้วก็มาเล่นในเอเชียนคัพครั้งนี้เป็นตัวหลักตัวจริงของอุซเบกิสถานและสุดท้ายเขาก็มาเปลี่ยนแปลงสกอร์จาก 1-1 เป็น 2-1 ได้ครับนี่คือความแตกต่างนะครับของการมีนักเตะที่อยู่เหนือกว่าระดับที่ตัวเองมีแต่ความพ่ายแพ้ในเกมนี้มันบ่งบอกว่าเรากับอุซเบกิสถานมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นไอ้สิ่งที่เราเคยแพ้มา 2-0 2-0 4-1 5-2 อะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสู้อย่างมีวิธีการถ้าเรามีนักเตะที่อยู่ในเบอร์ระดับลีกเอเชียมากขึ้นอิชิอิทำให้เราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเรากับอุซเบกิสถานไม่ได้ห่างขนาดนั้นและถ้าเรามีวิธีการเชื่อมั่นในวิธีการเหล่านั้นผมเชื่อว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีระยะห่างที่แคบลงแคบลงแคบลงเรื่อยๆขออย่างเดียวฮะขอให้พยายามส่งนักเตะไปอยู่กับลีกที่มันใหญ่วันนี้นะครับให้เรามีตัวเลือกทรัพยากรในแนวรุกในแนวรับในแดนกลางที่มันมากขึ้นพร้อมที่จะมี2ชุดที่มันมีคุณภาพใกล้เคียงกันทรัพยากร2ชุดคุณภาพใกล้เคียงกันกลับมาผมเชื่อว่าอย่างอิชิอิเขาสามารถที่จะแบ่งชุดเล่นได้แล้วก็สามารถสู้กับทีมในระดับเอเชียได้นะครับมันมีวิธีการแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะรวมใจกันนะครับในการซัพพอร์ตวิธีการเหล่านี้ของอิชิอิยังไงนะครับซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับอิชิอิก็ได้มีการพูดถึงนะครับการตกรอบในครั้งนี้เขาก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ที่สนามแฟนบอลที่อยู่ที่บ้านนะครับขอโทษที่ไม่สามารถชนะได้นะครับแต่ก็เชื่อว่านักเตะเนี่ยลงเล่นอย่างตั้งใจแล้วมุ่งมั่นตลอดทัวร์นาเมนต์มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยนะแต่หมายถึงไทยลีกด้วยแล้วก็สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยมันต้องมีการพยายามต่อยอดอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วนมีความสำคัญนะครับทั้งฟุตบอลในประเทศแล้วก็สมาคมต้องปรับปรุงระบบนะครับแล้วก็ช่วยกันไปเดินหน้าไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้บ่งบอกว่าเราเนี่ยมีดีอย่างไรแล้วก็ต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับแล้วก็อยากจะให้นักเตะทุกคนนะครับสามารถกลับไปทำได้เหมือนกับที่ทำได้ที่ทัวร์นาเมนต์นี้กับสโมสรแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับที่จะต่อยอดกับทีมชาติไทยในอนาคตนี่เป็นคำพูดของมาซาดะอิชิอิหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้กับทีมชาติไทยซึ่งได้รับคำชื่นชมพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยส่งนักเตะลงสนามที่เป็นนักเตะเอาท์ฟิลด์นะครับ23รายครบทุกคนนัดสุดท้ายเนี่ยก็ส่งพิชาอุทรานะครับที่ยังไม่ได้ลงสนามลงไปประมาณ10นาทีด้วยก็ถือว่ารักษาสปิริตนะครับแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจคือใครได้มากับเขาเนี่ยเขาก็ส่งลงสนามครบทุกคนแล้วก็ผลงานภาพรวมออกมาดีด้วยซึ่งทัวร์นาเมนต์ต่อไปของอิชิอิผมว่าแฟนบอลตอนนี้ก็น่าจะคาดหวังได้มากขึ้นแล้วนะครับโดยทัวร์นาเมนต์ต่อไปของอิชิอิเนี่ยกับทีมชาติไทยเนี่ยก็คือฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะครับเราจะเจอกับเกาหลีใต้2เกมในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนจะเจอกับทางด้านของสิงคโปร์และปิดท้ายในการไปเยือนทีมชาติจีนต้องรอดูกันต่อไปครับทีมชาติไทยในอุ้งมือของมาซาดะอิชิอิจะเป็นอย่างไรต่อไปและนี่คือจอห์นคอนเนอร์นะครับปิดท้ายนัดสุดท้ายนะครับของฟุตบอลเอเชียนคัพมีความสุขกับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้กันครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยมีความสุขนะฮะแล้วก็กลับมาติดตามจอห์นคอนเนอร์แร็กจอห์นสตอรี่นะครับทุกเรื่องราวสนุกๆ นะครับก็จะมีเล่าผ่านช่องทางนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่องทางจอห์นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ